ำหรับอารมณ์มาดูเรื่องสนั่นโซเชียลกันบ้างคุณผู้ชมรอบนี้เป็นดราม่าค่ะเมื่อหนุ่มยูทูบเบอร์คนหนึ่งปรากฏว่าพี่เรนทำคอนเทนต์ไปเก็บเอาปูเสฉวนเป็น10ตัวมาเลี้ยงไว้ล่าสุดเจอคุกนะคะนี่คนนี้เลยกลายเป็นดราม่านายอู๋จุนหรือว่านายกรคุณาทิพย์อภิสิริค่ะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เขาทำคลิปวิดีโอปูเสฉวนบกมาเลี้ยงซึ่งหลังจากที่คลิปเขาถูกปล่อยในช่องยูทูบเบอร์ของเขาไม่นานแป๊บเดียวเองนะคุณเกิดกระแสในโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทาง Facebook ขยะมรสุมมีการโพสต์ว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ในอู๋จุนนั้นควรจะออกมารับผิดชอบโดยข้อความในเพจเขาบอกเลยนะคะว่าอู๋จุนไฮเอ็นผมขอกราบเท้าคุณขอ15ชีวิตมาคืนคือหมายถึงขอปูเสฉวนที่เขาเอาไปอ่ะเก็บกลับบ้านไปเลี้ยงอ่ะเอามาคืนสู่ชายหาดได้ไหมเราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักษาเพื่อบอกผู้คนว่าไม่ควรเอาไปเลี้ยงจากบ้านเขาออกไปตายมาโดยตลอดหลายปีนับแสนนับล้านชีวิตต้องตายเปลือกหอยไม่มีจะอยู่แล้วชายหาดก็เหลือน้อยลงทุกวันเราขอคืนเถอะนะให้ผมไปกราบเท้าคุณก็ได้คุณผู้ชมคนที่เขาอนุรักษ์สัตว์ทะเลหรือแม้จะเป็นสัตว์เล็กๆเพียงแค่ปูเสฉวนเนี่ยนะคะพอโพสต์ปั้งแบบนี้ออกไปโลกโซเชียลค่ะแชร์เกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นจำนวนมากจนถึงขั้นเจ้าตัวค่ะอู๋จุนเจ้าของช่องอู๋จุนไฮเอ็นซึ่งมีผู้ติดตามช่องของเขาเกือบ5ล้านคนออกมาชี้แจงดราม่านะคะขอโทษกลุ่มอนุรักษ์บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการที่ไม่ได้ศึกษาว่าปูเสฉวนบกนั้นมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพราะเขาเห็นว่ามันมีขายตามตลาดนัดก็เลยเก็บมาคิดว่ามันเก็บได้แล้วก็บอกเลยว่ามีการเตือนด้วยสำหรับใครที่ติดตามช่อง YouTube เขาอย่าทำเหมือนผมจากนี้ไปนะคะอู๋จุนบอกว่าจะนำปูเสฉวนทั้ง15ตัวนี้กลับไปคืนสู่ธรรมชาติค่ะตอนที่ผมไปจับอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพรบคุ้มครองเราเอายิงผมโง่เองอ่ะที่ผมไม่ได้ศึกษาว่ามีการอนุรักษ์จริงจังหรือว่าอะไรยังไงผมคือผมไม่รู้เลยเว้ยผมเอาจริงๆเลยนะผมเห็นมันขายตามจตุจักรเต็มไปหมดเลยคือเยอะมากครับทุกคนไอเราก็ไม่รู้ว่าคิดว่าสัตว์ตัวเนี้ยมันเลี้ยงได้นะประเด็นคืออยู่ตรงนี้ครับผมอยากจะให้น้องๆที่ดูพี่อยู่พี่เด็กติดตามเยอะพี่ขอโทษที่พี่แบบเป็นตัวแทนที่ไม่ดีผมอนุรักษ์เขาตั้งใจผมก็เข้าไปดูข้อมูลเขาอนุรักษ์แบบสัตว์หลายๆชนิดเลยมีปูเสฉวนด้วยแล้วผมมาทำแบบนี้ปุ๊บเขาก็เลยโพสเหมือนประมาณว่าอนุรักษ์มาแทบตาย5ปีมาเจอแบบนี้มันท้อมันหมดกำลังใจผมขอโทษคือเดี๋ยวผมจะเอาน้องพวกนี้ไปคืนทะเลให้นะครับคือผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจทำให้พวกคุณแบบว่าท้อแท้หมดความหวังแล้วก็ทำให้น้องๆในโซเชียลผมเข้าใจผิดทีนี้เนี่ยขอโทษแล้วพูดอะไรอ่ะขอโทษคือเด็กๆอ่ะดูเขาเยอะตามเขาเยอะเขากลัวว่าเยาวชนจะทำตามไงใช่ขอโทษแล้วไม่รู้เพราะผมเห็นตามตลาดนัดอ่ะมีเพียบเลยตลาดไหนตลาดนัดจตุจักรตลาดไหนขายปูเสฉวนยกมือหน่อยค่ะจตุจักรอ๋อจตุจักรไม่ใช่ตลาดนัดอันนี้เขาตลาดขายพวกสัตว์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอออกมาขอโทษขอโพยแบบนี้ถามว่าดราม่าจบไหมก็ยังไม่จบนะคะเพราะล่าสุดนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่นั่นท็อปค่ะวราวุฒิศิลปอาชามีการออกมาติติงนี่โพสต์ Facebook เลยนะตำหนิยูทูบเบอร์รายนี้อู๋จุนคนนี้บอกว่ารู้ไหมว่าปูเสฉวนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้อยู่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสัตว์ป่าสงวนแต่ถ้าเอาไปมีความผิดเพราะว่ามันถูกยกเว้นในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งหมายความว่าหากจับในเขตอุทยานยังไงคุณก็ผิดและความผิดครั้งนี้คุณผู้ชมถ้านำออกไปเนี่ยค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเจอแรงนะข้อหานี้แน่นี่แหละค่ะท่านรัฐมนตรีออกมาเองเลยมาเองเลยมีทั้งจำมีทั้งปรับด้วยนะครับเดือดมากงานนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ